สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam E.T. News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยู่กับน้องฟ้ายสวัสดีค่ะเอาวันนี้มางานแถลงข่าวสงครามไม้กล่าวงานนิดนึงก็ต้องกราบสวัสดีนะคะไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะน้องฟ้ายพรชนกนะคะวันนี้ก็ยินดีมากๆเลยนะที่ได้มาร่วมงานนะคะแถลงข่าวสงครามไม้นะคะยังไงก็ฝากรายการประกวดร้องเพลงรูปแบบใหม่นะคะกับรายการสงครามไม้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากข่าวไปถึงน้องๆเยาวชนที่อยากจะเป็นศิลปินหน้าใหม่ประดับวงการไทยนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมประกวดกับรายการสงครามไม้ได้ทั่วประเทศเลยสามารถติดตามรายการสงครามไม้ได้นะคะที่เพจ Facebook รายการสงครามไม้ค่ะง่ายเลยอยากให้กำลังใจผู้ที่มาประกวดนิดนึงก่อนค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็บอกมันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กับน้องๆเยาวชนที่มีฝันที่อยากจะมาเป็นศิลปินเป็นนักร้องนะคะก็อยากจะให้น้องๆเดินตามความฝันแล้วก็มุ่งมั่นนะคะนี่เป็นอีก1โอกาสที่น้องๆจะทําตามความฝันก็อยากจะให้สู้ๆนะคะแล้วก็ทําตามความฝันได้อย่างเต็มที่เลยค่ะได้เลยผลงานช่วงนี้ของน้องมีอะไรค่ะก็ผลงานช่วงนี้ของน้องฝ้ายนะคะก็จะมีซิงเกิลนะคะชื่อว่ามักชื่อว่าขอใบถ้าอ้ายลวงนะคะก็จริงๆมีหลายซิงเกิลมากนะคะก็จะมีทั้งมักคักรถแห่นะคะนะไม่แคร์สื่อแฟนไม่มาแปลว่าโสดนะคะแล้วก็ขอใบถ้าอ้ายลวงแล้วก็กดให้หน่อยด้วยนะสามารถติดตามฝ้ายได้นะคะทางช่อง Facebook น้องฝ้ายพรชนกและ YouTube น้องฝ้ายพรชนกค่ะได้เลยขอบคุณน้องฝ้ายมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ